เป็นบริษัทที่เป็นของตู้ห่าวแต่คุณเข้าใจผิดคนที่เป็นเจ้าของรถจริงๆเขาไอ้นี่ผู้กับไฟแนนซ์บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งเจ้าของคือผู้ถือกรรมสิทธิ์หอจอคอคนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นหลานประยุทธ์ประยุทธ์ผมต้องบอกว่าอันนี้ทำไมมันถึงเงียบไม่มีใครพูดถึงนะครับคุณไปหาเองแล้วกันว่าบริษัทนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นผมไม่ต้องพูดนะครับผมไม่สงสัยแล้วล่ะว่าทำไมเรื่องนี้มันจบแบบนี้กรรมการผู้จัดการคือตัวแทนหรือนอมินีของนายตู้เห่าชื่อสิทธิภัยบูลย์มีทั้งหมด 4-500 คันนะครับพยานก็เป็นผมอีกพยานผมนำไปให้อัยการผมถามว่าตำรวจมีพยานเหรอตำรวจมีแต่จะทำลายหลักฐานน่ะฟอกเงินก่อช้าหมายจับก่อช้าผู้รับเหมาก็ปล่อยรถก็ปล่อยรับเงินไม่สอบนะฮะรั่วเยอะแยะแล้ววันนี้คุณก็มานั่งบอกผมบอกว่าไม่เชื่อใจเธอเชื่อใจเธอเชื่อใจเธอผมจะเชื่อใจไปได้ยังไงอ่ะวันก่อนคุณก็หนีผมมันเมื่อวานคุณแถลงผมไม่รู้ตัวเลยเนี่ยถ้ารู้ตัวเนี่ยผมจะไปด้วยแต่แถลงแบบเร็วมากเลยและประชาชนอย่างผมเนี่ยจะสอบจะเป็นผู้สอบตำรวจเพราะตำรวจทำตัวเองไม่โปร่งใสแล้วอัยการยังไปพยักพเยิดบอกทุ่มบูดแบบแล้วสามารถเชื่อมโยงได้แล้วเชื่อมโยงอะไรสิ่งที่ผมถามเนี่ยท่านตอบได้หรือยังถ้าคุณจะช่วยกันเนี่ยทั้งตำรวจทั้งอัยการเนี่ยคิดดีๆนะครับคิดดีๆตัวเองไม่ใช่เปื้อนไม่เปื้อนนะครับตัวเองก็เปื้อนอยู่แล้วนี่เผื่อไปดูข้อมูลเพิ่มเติมชอบคำนี้มากเลยใช่ไหมประยุทธ์บริษัทที่ว่านี่คือห้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction นะฮะที่บอกว่าเป็นหลานของประยุทธ์เป็นหลานของใครนะของคุณประยุทธ์ประยุทธ์ก็ลูกใครนะฮะลูกใครนะฮะลูกใครอันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่ทันนะแต่ว่าก็ขณะที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้เนี่ยนะครับรองอัยการสูงสุดนะเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินคดีของเนี่ยกรณีตู้ห่าวนะว่าได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้นะฮะขออนุมัติหมายจับ25หมายจับกุมได้แล้ว17หมายนะครับเอาจริงขณะที่นอกจากนี้รองอัยการสูงสุดเนี่ยบอกได้ว่าจากการสอบสวนของพนักงานอัยการสูงสุดโดยละเอียดเนี่ยนะครับพบว่าภาพรวมของสำนวนมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะครับมุ่งเน้นไปที่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็นหลักไม่ได้เน้นในฐานความผิดฐานใดฐานหนึ่งแต่เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในขณะที่ผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะฮะกล่าวถึงกรณีที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดเผยคลิปวิดีโอและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมทั้งตำหนิการทำงานของตำรวจเกี่ยวกับเรื่องสำนวนคดีว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสำนวนโดยระบุว่ายืนยันนะครับข้อกล่าวหาทั้งหมดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว2ชุดและการเผยแพร่คลิปนะฮะหรือข้อมูลผ่านสื่อนั้นเกรงว่าอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มผู้ต้องหานำไปต่อสู้ทางคดีหากมีข้อมูลหลักฐานใดก็สามารถนำมาส่งให้กับตำรวจหรืออัยการนะครับโดยตรงซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการคิดเรื่องการฟ้องร้องกับคุณชีวิตเป็นอย่างไรคือประเด็นก็คือเมื่อวานคุณสุวิทย์บอกว่ามันมีหลักฐานมีคลิปมีอะไรหลายอย่างอ่ะซึ่งตำรวจควรจะเอาไปสมทบกับหลักฐานที่มีอยู่แล้ววันนี้ตำรวจเขาก็เลยออกมาบอกว่าไอ้ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยไม่มีผลอะไรเพราะว่าไอ้หลักฐานที่ตำรวจเก็บเนี่ยมันครบถ้วนแล้วนี่ไงมันเจ้าหน้าที่ได้เก็บพยานหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่วันเกิดเหตุรอบแรกไอ้หลักฐานที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยไม่มีผลทางคดีงงไหมแล้วอันนี้มันไม่ดีตรงไหนฮะมีเห็นตู้หาวยืนอยู่กับยาเสพติดยืนอยู่กันมันไม่ดีตรงไหนมันถ้ายิ่งหลักฐานเยอะก็ยิ่งดียิ่งรัดกุมปะแล้วจะทำให้ฝั่งนู้นเขายังไงรู้สึกเขาเสียสิทธิ์อะไรอย่างนี้แล้วที่บอกว่าถ้ามีคลิปมีอะไรอย่าเอามาเปิดเผยผ่านสื่อให้ส่งเขาให้ส่งให้ตำรวจนี่ประเด็นก็คือว่าประชาชนเขาไม่ไว้ใจตำรวจไงว่าส่งคลิปให้อะคลิปจะหายหรือเปล่าจะโดนลบหรือเปล่าใช่นะฮะที่อยากดูคืออยากดูคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะเปิดเผยข้อมูลโดยตรงให้ประชาชนเห็นใช่ไหมนะครับ
อีกนิดนึงนะสั้นๆกรณีของความคืบหน้าแล้วกันเนาะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะฮะตกลงแล้วที่ไปเจอเงินนะครับทั้งในห้องทำงานนะครับและที่อยู่ในซองอีกเกือบแสนนะฮะใต้โต๊ะทำงานอีก5ล้านเนี่ยนะฮะตกลงยังไงล่าสุดมีรายงานว่ารองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีอธิบดีรัชดาท่านนี้เนี่ยนะฮะได้รับผลประโยชน์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีการพิจารณานะทั้งนี้นะฮะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นประธานที่ตนเป็นประธานมีหน้าที่หาข้อเท็จจริงภายใน7วันนะคุณรัชดาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะก่อนหน้านี้ก็มีการประกันตัวไปแล้วใช่มั้ยนะ 400,000 บาทด้วยหลักทรัพย์ 400,000 บาทรองปลัดกระทรวงทรัพยากรซึ่งเป็นประธานตรวจสอบเนี่ยบอกว่านอกจากนี้มีการพิจารณาข้อมูลการจับกุมของตำรวจในบางส่วนก่อนสรุปรายงานและส่งให้กับทางปลัดกระทรวงรับทราบจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะพี่แขกอาจารย์วิโรจน์นะพบว่ามีมูลความผิดทางวินัยในการเรียกรับเงินจริงนะฮะแต่ว่ารายละเอียดในการสอบสวนนั้นคงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในตอนนี้นะครับพอถามว่าเอ๊ะมันจะมีคนเกี่ยวข้องมากกว่านี้ไหมนะฮะไปถึงปลัดไหมหรือเอาจริงสาวไปถึงรัฐมนตรีไหมเกี่ยวไหมนะฮะก็คุณกุศลก็บอกว่าไม่ทราบนะฮะจะทราบก็ต่อเมื่อมีการดำเนินคดีทางอาญาแล้วพอถึงวันนั้นก็คงจะทราบตัวผู้เกี่ยวข้องจากกระบวนการยุติธรรมนะครับต้องรายงานความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะเพื่อไม่ให้คนลืมด้วยเหมือนนะฮะรายงานความคืบหน้าที่ไม่มีความคืบหน้าผิดจริงนี่ซะผิดทางวินัยจริงกรณีเรียกรับเงินใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นก็รอไปก่อนไอ้ผิดทางวินัยจริงเนี่ยมันไม่ใช่ความคืบหน้าที่เรารอให้คุณมารายงานเราเห็นเงินในห้องเราก็รู้แล้วว่ามันผิดทางวินัยปะมีคนตั้งคำถามในสภาด้วยนี่ว่าทำไมไปดูแต่ในห้องไม่ไปตรวจที่บ้านอืมใช่ฮะอันนี้ผมประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมประเด็นนี้ด้วยน่าจะไปตรวจที่บ้านด้วยก็มีคนเขาก็เปรียบเทียบไงนี่คือไทยแลนด์ไงพยาบาลกินเหล้าโชว์ในทิกตอกใช่ไหมครับก็โดนไล่ออกในขณะที่เนี่ยรับสวยกันก็แค่พักเก้ากลุ่มไว้ก่อนนะซึ่งพยาบาลที่กินเบียร์นั้นมันควรจะแค่โดนเตือนป่ะไม่ใช่โดนไล่ออกแล้วเขาก็กินในปาร์ตี้อ่ะความผิดเขาอ่ะผิดฐานเอามาลงทิกตอกนั่นแหละถ้าไม่ลงก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ใช่เขาไม่ได้กินตอนเขารักษาคนไข้ป่ะครับไม่ใช่แบบวัดความดันไปด้วยแต่เทียบกับสปีดคนในนะกรณีอธิบดีหรือในกองทัพเรือเนี่ยความคืบหน้ามากมากค่ะผิดทางวินัยจริงโอ้โหได้ยินแล้วรู้สึกฟินรู้สึกโอเคคืบหน้าเหลือเกินไปดูเสรีรวมไทยหน่อยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ป้าเสรีออกจากโรงพยาบาลหรือยังนะเห็นบอกว่าป้าเสรีไป 2-3 วันนะฮะหลังจากที่มาอ่านรายการเราเปล่าใช่หลังช่วงหลังใครสัมภาษณ์เนี่ยใครไปจัดอะไรให้แกเนี่ยอ๋อไม่คุณไปถามอะไรบีบคั้นหัวใจแกบ้างเออผมก็ใจว่าแต่แข็งแรงดีผมเห็นในเขามาลงกันในที่เป็นคลิปอะใช่ไหมนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคเสรีรวมไทยก็คือคุณณภาพรเพชรจินดาซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคนะฮะท่านนี้เป็นส.ส.ด้วยนะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่นะครับในพื้นที่กรุงเทพมีว่าที่ผู้สมัครไปด้วยวันนี้เป็นเขตราชเทวีดุสิตของเสรีรวมไทยนะครับคุณณภาพรเนี่ยบอกว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าพบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำนะครับค่าใช้จ่ายก็นะครับสูงนะฮะรายได้ไม่เพียงพอนะครับทำให้มีปัญหายาเสพติดด้วยนะครับคุณณภาพรก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าอยากให้ทางคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับเข้าไปจัดการกับพวกขบวนการค้ายานะฮะกลุ่มมาเฟียจีนเทาเหมือนกับที่เคยจัดนักการเมืองแย่ๆมาให้เห็นมาแล้วนะฮะก็ลองไปดูกันว่าป๋าเนี่ยจัดใครมาบ้างนะฮะซึ่งก็บอกไปว่าก็ต้องช่วยกันเลือกให้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปเป็นรัฐบาลนะครับจึงจะสามารถจัดการได้ที่ผ่านมาท่านเสรีพิสุทธิ์ได้รับเรื่องทุนจีนสีเทาจากทางคุณชูวิทย์แต่ก็ทำได้เพียงแค่ช่วยตรวจสอบในฐานะกรรมการปปช.แต่ถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยจะจัดให้หนักจะจัดให้เต็มที่นอกจากนี้ประชาชนยังดูเหมือนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้เกรงว่าจะไม่กล้าเอาจริงกับกลุ่มนายทุนจีนสีเทานะเพราะมีการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองในรัฐบาลด้วยจึงไม่แปลกที่คนในรัฐบาลชุดนี้จะเงียบผิดปกติแต่ก็ตามยืนยันหากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลรับรองว่านายชูวิทย์จะไม่เหนื่อยคนเดียวก่อนจะขอให้สังคมช่วยกันจับตานะครับคดีอธิบดีกรมอุทยานรับสินบนให้ดีเพราะคนนี้เป็นน้องชายเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กตู่นะอาจจะเกิดการลูบหน้าปาดจมูกได้ครับนี่นะครับก็ในตอนนึงคุณณภาพรก็บอกว่าเสรีรวมไทยนั้นมีนโยบายปราบทุจริตยาเสพติดเป็นศูนย์นะตลอด8ปีที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ก็อย่างที่เห็นปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนะฮะยาเสพติดเกลื่อนเมืองยาบ้ายังแก้ไม่ไหวนะฮะปล่อยให้กัญชาเสรีอีกเนี่ยนะครับทุกวันนี้คนเสพยาสร้างอันตรายให้กับสังคมไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างนี้ต้องเจอคนอย่างเสรีพิสุทธิ์ท่านหยุดได้แน่นะครับเพราะว่ามาเฟียการเมืองยังปราบมาแล้วนะครับตอนนี้มาเฟียยานะฮะกลุ่มจีนเทาเป็นแบบพี่แขกทุนสีเทาเขาก็ต้องสุดริมทิมประตูอย่างนี้ใช่ไหมก็เวลาจะขายของเนี่ยใช่ไหมพี่จะบอกว่า
เออใช้แล้วใครก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะก็50 50มันต้องรอฟีดแบครีวิวจากผู้ใช้จริงอีกทีไม่ค่ะอันนี้ได้ผลจริงคณะตึงมากเลยค่ะเสรีพิสูจน์เขาก็มีเสรีรวมไทยเป็นจุดขายของเขาก็คืออย่างเงี้ยปราบมาเฟียเอาจริงใช่ก็ก็ใครซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อแนวนี้ก็ไม่ซื้อก็แค่นั้นเองใช่แต่ว่าแน่นอนคุณสุริวิชก็สนับสนุนการเข้ามาโดยถูกต้องถูกไหมโดยระบอบประชาธิปไตยนะโดยการเลือกตั้งแล้วประกาศชัดเจนว่าต้องการเป็นรัฐบาลเท่านั้นไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองเพราะจะเป็นฝ่ายค้านก็งงมันเคยมีชีวิตหรือเปล่ามันมีคนพูดแบบนี้ด้วยนะผมฟังวันก่อนในคลับเฮาส์อะแบบพร้อมที่จะอยู่เป็นฝ่ายค้านผมเลยงงเลยว่าแล้วเวลาคุณไปขอคะแนนเสียงที่คุณไปขอแล้วเลือกเราให้เราเข้าไปเป็นฝ่ายค้านนี้เหรอสมัยคุณชูวิทย์ไงแล้วนโยบายคุณจะทำไม่ได้เหรอเบาได้เบาวิวิเบาได้เบางงอ่ะแต่คุณชูวิทย์ไม่งงไงผมงงที่เขาเข้าไปฝากขับเขาถึงเขาด้วยใช่ผมจะแซวอยู่ผมวันนี้โหดจริงนะสำหรับผมเนี่ยวันพฤหัสนี่ถือว่าปราบเซียนเหมือนกันนะมานั่งตรงกลางเนี่ย